สากลแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนใครได้ใครได้คิดว่าแม่นไม่มีไม่มีต้องค้นเองได้ไหมได้ไหมแว่นแทบจะตกลงไปในกระดาษแล้วหน้าขาวได้ไหมหน้าขาวมันจะทาหน้านะหน้าขาวยังไม่ได้เลยได้ไหมเธอได้ไหมแถวหลังอ่ะได้ไหมตัวเองก็ไม่ได้หินหนังสือก็ไม่เอามาได้ไหมคะสหกรณ์แห่งแรกชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้อยู่ที่จังหวัดเผื่อข้อสอบอาจจะถามนะคะครูออกไปแล้วนะคะครูออกไปแล้วเผื่อข้อสอบอาจจะถามว่าสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่นั่งลงค่ะเกิดขึ้นที่ไหนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.เท่าไหร่รู้ไหม2459เกิดหรือยังนึกว่าเกิดแล้วล่ะ59อ่ะ59เกิดยังยังนะคะ2459นะคะยังไม่เกิดนะคะมีสหกรณ์วัตถุประสงค์เดี๋ยวเรามาพูดกันอ้าวจดซะหน่อยก่อนมาดูตัวชี้วัดก่อนนะคะดูตัวชี้วัดก่อนว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้างเอาวางไว้นี่แหละเดี๋ยวถามอีกนะคะเดี๋ยวถามอีกไม่ต้องกลัววันนี้ถามล้วนๆห้อง4ปาเลขาหนังสือมาเปล่าทำไมเรียกเพื่อนน่ะหนังสือใครหนังสือเธอแน่นะหนังสือใครฮะยืมที่ไหนมาฝั่งนี้แล้วของตัวเองอยู่ไหนไว้ให้ปวกกินที่บ้านเดี๋ยวก่อนพวกไม่เอาหนังสือเรียนมาเดี๋ยวก่อนเสร็จยังเอาไว้ฝั่งนู้นไว้หน่อยแค่2บรรทัดเองเสร็จแล้วนะต่ออีกหนึ่งสไลด์ก่อนมาดูระบบสากลนะคะมาดูระบบสากลสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆนะคะสมาชิกมีความกินดีอยู่ดีจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาถามกันแล้วนักเรียนตอบเยอะๆนะคะอยู่ในข้อสอบนะคะจะได้จำได้โอเน็ตก็ง่ายปีนี้ง่ายทุกวิชาเลยครูไม่ได้ดูหรอกแต่เขาพูดกันเขาห้ามกรรมการดูข้อสอบเงินเฟ้อเงินฝืดออกไหมออกเห็นไหม
ภูมิประเทศออกไหมภูมิศาสตร์ออกไหมออกมีพระพุทธศาสนาออกไหมออกแล้วใครล่ะตอบว่าใครเห็นเด็กมันพูดกันครูไม่ได้อ่านเก่งแสดงว่าฟังอยู่ใช่ที่รู้ถูกแล้ว1ข้อพระรัตนตรัยถูกไหมถูกแล้ว2ข้อเสร็จยังเสร็จยังอีกหนึ่งสไลด์ก่อนเดี๋ยวนักเรียนยังไม่เข้าใจนรกสากรเดี๋ยวจะถามแล้วนะเตรียมตัวนะใครตอบได้นะเป็นคะแนนเก็บของตัวเองนะเป็นคะแนนเก็บของตัวเองเป็นคะแนนเก็บของตัวเองเร็วเลยค่ะเร็วมีข้อจะถามแล้วเสร็จยังเสร็จยังพอจะถามแล้วไม่ค่อยจะเสร็จกันเลยเสร็จยังเสร็จแล้วนะเสร็จยังฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะคะครูจะถามแล้วเดี๋ยวใครตอบได้นะคะก็ได้คะแนนของตัวเองถามว่านักเรียนซื้อสินค้าใดจากสหกรณ์เป็นประจำสินค้าใดจากสหกรณ์เป็นประจำเลเอาเลขที่หรือจะยกมือตอบจะเอาไงจะเอาไงซิกไหนได้ซิกไหนได้ซิกนี้หาตัวแทนซิกนู้นหาตัวแทนซื้ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนมขนมซื้อที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องซื้อที่สากรใช่เปล่าซื้ออะไรสากรเราไปซื้ออะไรที่สากรส่วนใหญ่ซื้ออะไรคะสิ่งนี้พวกสมุดเครื่องเข้าเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนไม่ใช่ขนมนะคะไม่ใช่ขนมนะคะสหกรณ์ตอนนี้ถามอีกว่าสินค้าสหกรณ์พวกสมุดพวกเครื่องเขียนกับสินค้าข้างนอกที่ไหนถูกกว่ากันสหกรณ์ถูกกว่าใช่ไหม
เช่นสมุดใช่ไหมคะจะถูกกว่าบาท1หรือ50ตังค์ใช่ไหมคะแล้วแต่ขนาดของความหนาของเนื้อสมุด100แผ่น80แผ่น50แผ่น20แผ่นแล้วก็สมุดไอ้ฉีกเล็กๆอ่ะเคยเห็นไหมสมุดฉีกเล็กๆอ่ะที่เอาไว้ช็อตโน้ตอะไรต่างๆ2ข้อแล้วนะนี่ข้อต่อไปถามว่าการซื้อสินค้าจากสหกรณ์